สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับสู่รายการอาร์ตตกทีฟกันอีกครั้งในวันนี้ก็อยู่สกู๊ปโกจิระกับสัตว์นะครับสัตว์แปลกๆนะครับซึ่งหรือว่าจะเป็นคลิปที่มักง่ายสุดที่เคยทำมานะครับนั่นคือเนื้อหาเดียวแต่ผมทำ2คลิป2ช่องคลิปหนึ่งกับ2ช่องหลายคนก็จะว่าผมทำช่องไม่กะอนิม่าด้วยที่ทำเราเกี่ยวสัตว์หายากสัตว์แปลกสัตว์ตายฉลามสัตว์ลึกลับนะครับซึ่งไอ้เนื้อหาคลิปเนี่ยเอามาใส่2คลิปเลยแต่เราว่าทำเนื้อหาอาจจะแตกต่างกันเล็กน้อยอย่างคลิปนี้เนี่ยจะเล่าถึงตัวหนอนทะเลพันนี้เป็นหลักนะครับแล้วก็พูดถึงตัวตามชื่อคลิปกิโดล่ามาเปรียบเทียบนิดหน่อยในขณะที่อีกคลิปนึงเนี่ยจะเล่าเผื่อว่าคนตามคลิปนั้นไม่รู้จักก็อดซิลล่าหรือว่าไม่ตามหนังก็อดซิลล่าก็อธิบายที่มาของคิงกิโดล่าในคลิปของช่องเมกะอนิม่านะครับคลิปนี้คิดว่าคนคงรู้จักคิงกิโดล่าดีแหละไอ้กระสอบทรายอวกาศเนี่ยดังนั้นคลิปนี้ก็จะเหมือนพูดถึงการเปรียบเทียบกับตัวสิ่งมีชีวิตเลยนะครับนี่ช่องอาร์ตทอล์กทีฟนะครับตามชื่อคลิปเลยนะครับว่าได้มีการค้นพบสิ่งชีวิตสายพันธุ์ใหม่นะครับเป็นหนึ่งในไฟลับอนาลิดาก็ประมาณพวกกลุ่มไส้เดือนนะครับพวกหนอนปล้องซึ่งอนาลิดาพวกหนอนมันปล้องไส้เดือนตัวเพลงทะเลเนี่ยมันก็มีหลายสายพันธุ์ทั่วโลกนับ20,000สปีชีส์นะครับและล่าสุดนี้มีการค้นสปีชีส์ใหม่ซึ่งตั้งชื่อได้โคตรเท่นะครับลามิซิลิสคิงกิโดลาฮิก็มันเติมตัวไอเนาะผมก็ไม่รู้จะเขาจะอ่านยังไงนะก็คิงกิโดลาฮินะครับก็เลยคิงกิโดลาไปก็ลามิซิสคิงกิโดลานะครับซึ่งธรรมดาสายพันธุ์สปีชีส์20,000ชนิดของไฟลับอนาลิดาเนี่ยไอพวกหนอนปล้องเนี่ยก่อนจะมีตัวเนี่ยโผล่มาเนี่ยมีเพียง2ชนิดนั้นที่เป็นหนอนปล้องที่สามารถเรียกว่าไงร่างกายแตกแขนงออกมาได้นะครับนั่นคือซิลิสลาโมซาแล้วก็ลามิลิสมัลติคอร์ดาต้านะครับซึ่งสายพันธุ์ทั้งซิลิสลาโมซาเนี่ยถูกพบมาตั้งแต่ปี1879เลยนะครับโดยหนอนปล้องเหล่านี้เนี่ยมันจะอยู่ในฟองน้ำนะครับที่ระดับความลึก175เมตรในเมืองเซบูประเทศฟิลิปปินส์นะครับลาโมซาคือสายพันธุ์แรกต่อมาสายพันธุ์ที่2ที่มีการพบต่อมาคือตัวลามิซิลิสมัลติคอร์ดาต้านะครับชื่อวิทยาศาสตร์โคตรยากเลยนะครับถูกพบในบริเวณน้ำตื้นของชายฝั่งดาร์วินทางเหนือของออสเตรเลียนะครับในปี2012นะครับก็ถือว่าเมื่อ10ปีก่อนนะครับกำลังจะพูดว่าไม่นานมานี้แต่10ปีมันก็นานแล้วละมั้งนะโดยทั้งตัวมัลติคอร์ดาต้าแล้วก็ตัวลาโมซาเนี่ยขอได้ชื่อหลังกันอ่านง่ายกว่านะครับร่างกายของพวกมันจะมีส่วนคล้ายกันคือมันไม่สมมาตรมันแตกแขนงร่างกายมาแบบสุ่มนะครับซึ่งสายพันธุ์ใหม่เนี่ยถูกพบที่น่านน้ำชายฝั่งของเกาะซาโดประเทศญี่ปุ่นซึ่งก็ไม่แปลกเลยว่าทำไมเขาถึงตั้งชื่อวิทยาศาสตร์ว่าคิงกิโดล่านะครับลามิซิลิสคิงกิโดล่าแน่นอนตามข้อมูลเนี่ยผมก็อาหามาจากเว็บของ Science News นะครับถ้าเกิดแปลผิดภาพการจะขออภัยด้วยรวมถึงมีคนแปลมาแล้วมีแฟนเพจเขาแปลแล้วในแฟนเพจของ Environment นะครับมาดูที่เขาแปลมาแล้วกันนะครับเพราะถ้าเกิดผมแปลเองเนี่ยผมคิดว่าจุดผิดพลาดน่าจะเยอะกว่านะครับแน่นอนสาเหตุที่เขาตั้งชื่อว่าคิงกิโดล่าเนี่ยเพราะร่างกายที่แตกแขนงของมันนั่นเองนะครับเพราะคิงกิโดล่าเองก็เป็นสัตว์ประหลาด3หัวที่มี3หัวนะครับรวมถึงนักวิจัยที่มีชื่อว่ามาเรียเทเรซาอัลกัวโดนะครับหนึ่งนักวิจัยเขาเล่าว่าชื่อนี้น่าจะเหมาะสมที่สุดเพราะคิงกิโดล่ามีความสามารถในการงอกหัวใหม่ขึ้นมาได้สงสัยเธอดูเวอร์ชันภาคคิงออฟเดอะมอนสเตอร์นะครับเพราะคิงกิโดล่าภาคเก่ามันงอกหัวไม่ได้ของพเนเตอร์งอกได้เปล่าไม่รู้นะแต่กีมอนสเตอร์งอกหัวได้นะครับแสดงว่าคนต้านนี่คงเป็นกีก็อดซิลล่าพอสมควรนะครับแต่ถึงแม้คิงกิโดล่ามันจะมี3หัวนะครับแต่ไอ้หนอนทะเลลามิซิสคิงกิโดล่าเนี่ยมีเพียงหัวเดียวเท่านั้นประมาณว่าส่วนที่งอกออกมาหลายส่วนเนี่ยไม่ใช่หัวของมันแต่เป็นส่วนข้างๆลำตัวนะครับแต่เมื่อช่วงมาดูสัมพันธ์เนี่ยปลายของกิ่งก้านของมันจุดออกแล้วก็จะว่ายมันผิวน้ำนะครับแล้วก็ปล่อยไข่สเปิร์มออกมาเพื่อในการปฏิสนธินอกร่างกายนะครับเอาจริงมาดูจากรูปเนี่ยก็จะเห็นว่ามันเหมือนอยู่นะเหมือนเวอร์ชันไส้เดือนอวกาศมากนะครับไอตัวพาราดิเตอร์เพราะว่าร่างกายมันจะเป็นป้องๆเหมือนกันไงตัวไวท์คิงกิโดล่านะครับเรียกว่ามันก็เหมือนมันก็เข้าดีนะครับประมาณว่าไอหนอนเนี่ยตัวสีทองอ่ะโอ้โหมันคือคิงกิโดล่าเลยนะครับเรียกว่าชื่อมันจะเข้ากันได้ยิ่งกว่านี้อีกนะครับดูนัตเตอร์異常の原因は内部か外部かまさか時空そのものが歪んでるそうだけ後方システム
次々と非認証コマンドで。แต่แล้วก็ตามเนี่ยตัวนักวิจัยอธิบายว่าตอนนี้เรายังไม่เข้าใจความสัมพันธ์ของไอ้หนอนทะเลตัวเนี้ยกับความสัมพันธ์ของฟองน้ำทำไมมันถึงอยู่ฟองน้ำนะครับเพราะว่าสิ่งชีวิตหลายชนิดเนี่ยมันก็มีเรียกว่าไงมีความสัมพันธ์ที่แตกต่างกันออกไปน้องพึ่งพาอาศัยกันอิงอาศัยกันหรือแบบปรสิตนะครับหรือว่าแบบอะไรฝ่ายหนึ่งได้ประโยชน์อีกฝ่ายมันก็ไม่ได้เสียประโยชน์อะไรนะครับแบบกับพวกอะไรเหาฉลามนะครับแถมพวกเขายังไม่รู้อีกว่าไอ้หนอนพวกเนี้ยมันกินอาหารอะไรเป็นอาหารเพราะว่าการงอกอวัยวะมาเยอะๆเนี่ยมันต้องใช้พลังงานเยอะมันก็ต้องกินเยอะพอสมควรนะครับดังนั้นการที่มันไปอยู่ในฟองน้ำเนี่ยแสดงว่ามันต้องมีแหล่งอาหารสักอย่างที่มันกินได้ไปขออาหารจากฟองน้ำเหรอฟองน้ำมันกินอะไรไปมันก็เหมือนขอส่วนบุญหรือเปล่าหรือว่าไปปรสิตไปแย่งอาหารเขากินนะครับเป็นกาฝากหรือเปล่านะครับซึ่งก็ถือว่าเอาจริงคิงกิลล่าไม่ใช่ตัวแรกที่ชื่อของมันเนี่ยถูกนำไปตั้งชื่อเป็นสัตว์สายพันธุ์ใหม่นะครับเพราะว่าก็ซิล่าเองก็โดนมาแล้วนะครับและไม่โดนสัตว์สายพันธุ์ใหม่ด้วยโดนเป็นตั้งชื่อไดโนเสาร์เลยนะครับรู้สึกผมถ่ายรูปผมในบางที่สวนนุชพัทยาเนี่ยมันจะมีโซนหุ่นไดโนเสาร์ไงและหนึ่งไดโนเสาร์ที่เขาเอามาโชว์เนี่ยเป็นไดโนเสาร์ที่มีอยู่จริงที่ตั้งชื่อตามก็ซิล่าจริงนะครับรู้สึกจะชื่อก็ซิล่าโซลัสมั้งโกจิล่าโซลัสนะครับโกจิล่าโซลัสมันคนละชื่อกับไอ้ก็ซิล่าโซลัสในหนังภาพปี91ไอ้พระคิงกิดูล่าแน่นอนนะครับอ่ะยังไงโกจิล่าโซลัสนะครับซึ่งผมคิดว่าไอตัวโกจิล่าซัสน่าจะเล่าแยกเลยดีไหมวะเพราะว่าเมกะนิม่าไม่เคยทำเดือดสองมาก่อนนะก็อาจจะเป็นอิสเอกอะไรใกล้เคียงก็ได้หรือไม่ก็อาจจะโกจิล่าซัสเนี่ยเอามาใส่ช่องนี้แทนอาร์ตอกทีฟเลยนะครับเอามาออกอาร์ตอกทีฟเลยซึ่งเอาจริงเมื่อดูจากรูปโกจิล่าซัสเนี่ยมันก็ไม่เห็นจะเหมือนโกจิล่าตรงไหนเลยนะครับแถมตัวก็เล็กกว่าเยอะนี่นะครับเพราะโกจิล่าซัสเนี่ยตัวมันใหญ่กว่าทีเร็กซ์นะพอๆกับทีเร็กซ์นะครับก็เวลาเจอสัตว์สายพันธุ์ใหม่หรือว่าเนื้อเสาที่ไม่เคยพบมาก่อนเนี่ยคนตั้งก็มีสิทธิ์นะที่จะตั้งชื่ออะไรก็ได้ครับอาจจะนามสกุลตัวเองไปตั้งหรือว่าจะเอาสิ่งตัวเองชอบไปตั้งมันเคยมีแมลงที่เอานามสกุลอาร์โนชวาร์ชไนเกอร์ไปใช้อยู่เหมือนกันนะหรือแม้ก็สัตว์ชนิดนึงที่เอานามสกุลเจมส์คาเมรอนไปใช้นะครับแล้วนี่ก็คือเรื่องราวของลามิซิลิสคิงกิโดล่านะครับหนอนทะเลสายพันธุ์ใหม่ที่หน้ากายมันก็เหมือนไส้เดือนอวกาศจริงแหละแต่ท่านผู้ชมเขียนไงก็มาคอมเมนต์กันได้นะครับส่วนอีกช่องหนึ่งเนื้อหาเหมือนกันเพียงแต่ผมจะอธิบายเกี่ยวคิงกิล่าเพิ่มเพราะว่าผมลองส่องคอมเมนต์ดูก็มีหลายคนที่ติดตามช่องเมกาดิมาโดยไม่รู้ว่าผมทำช่องอาร์ตท็อกทีมาก่อนก็มีนะครับก็ต้องอธิบายส่วนคิงกิล่าด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ